มาต่อที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับคู่ของทิสาใช่เหรอกับคุณกันก็เป็นคู่ที่แฟนคลับหลายคนนี่เขาเชียร์ให้จิ้นกันอยู่นะครับอยากจะให้แบบออกมายอมรับว่าเป็นแฟนกันสักทีแต่ว่าตอนนี้ดูทรงลุ้นไม่ขึ้นซะแล้วเพราะว่าทางหนุ่มกันเนี่ยก็ออกมาบอกว่าก็อยากจะอยู่คนเดียวอยากมีเวลาให้ตัวเอง อยากมีเวลาให้ตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ทิสาเขาเคยออกมาตัดพ้อใน IG อยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอตัวก็เลยไปถามครับว่าเรื่องนี้สรุปว่าเป็นยังไงแฟนคลับของทิสาเนี่ยเหมือนว่าเกิดอาการไม่พอใจเพราะว่าเข้าไปต่อว่าไปเม้นกับคุณกันอย่างเงี้ยว่าไม่ให้เกียรติทิสาว่าเป็นแฟนเลยซีเรียสไหมนะครับที่มีข่าวแบบนี้แล้วก็จริงหรือเปล่าที่ข่าวว่ามีพระเอกคนหนึ่งมาตามจีบนะครับแบบนี้จะเปิดใจรักใครไหมสำหรับคุณทิสาจริงๆเขาก็คบกันมาเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์เกินเพื่อน5ปีแล้วนะคุณผู้ชมเกิน5ปีครึ่งๆกลางๆแบบนี้นะมันก็น่าคิดสองคนเนี่ยก็คือคุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็ว่าเราก็โอเคกับสถานะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบว่าคือจริงๆที่ผ่านมาก็คือแบบคุยกันจริงแล้วก็แบบเหมือนคอยศึกษากันจริงแต่ว่าที่แบบว่ายังไม่ได้แบบสรุปหรือว่าเปิดตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเรายังไม่อยากรีบอะไรเรื่องพวกนี้ด้วยอะค่ะไม่เป็นการคุยกันทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะว่าเหมือนบางทีมันเหมือนแบบรีบสรุปไปอะไรเงี้ยแต่บางทีมันพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่โอเคไงก็เลยแบบว่าค่อยๆคุยกันไปดีกว่าแล้วถ้าเรามีอะไรที่แบบว่าจะหยุดหรือจะแบบพักก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะด้วยความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายด้วยจริงมีเงินว่าเงินบ้านอะไรมันขาดหายไปจริงๆมันก็รู้สึกนะว่าเหมือนอะไรหายไปนิดนึงเพราะว่ามันก็คือเราก็คุยกับคนนึงมาตั้งแบบนานอ่ะหลายปีอ่ะ 4-5 ปีอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ายังสามารถได้ไหมก็ยังเอาอย่างนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ค่ะเราก็อย่างตัวหนูเองหนูก็รู้สึกว่าถ้าเขาแบบเหมือนมีอะไรรู้สึกท้อแท้ใจอะไรเงี้ยเราก็คอยเป็นกำลังใจให้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงแบบว่าจะกลับหรือไม่กลับเลยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอมรับเลยว่าไม่ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าอะไรยังไงพระเอกไหนนะไม่มีเลยค่ะไม่มีคือตอนนี้ก็ยังแบบยังไม่ได้คุยกับใครหรือว่ายังไม่มีใครมาจีบเลย 100% เลยคือยังไม่มีใครมาคุยกับหนูเลยใช่ค่ะถ้าเป็นตอนนี้ก็ยอมรับค่ะว่าก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเหมือนกับโอเคเราก็เพิ่งจะแบบอะไรแบบนี้ไปเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเวลาหนูแบบเป็นคนจริงจังกับค่อนข้างจริงจังกับทุกเรื่องอะค่ะแล้วก็เรื่องแบบนี้ด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราแบบจะคุยกับใครนะเราก็ต้องแบบเต็มที่อ่ะคุณผู้ชมอะไรประเด็นคืออะไรเดี๋ยววงกระลำนายเขาจะเข้ามาเขาเป็นว่าคาเปล่าคาเปล่า